โน้ตตัดพ้อพวกเขาผิดตรงไหนที่เกิดเป็นลูกตลกหลังดราม่าทำลูกสาวเสียหายหัวอกคนเป็นพ่อโน้ตเชิญยิ้มหลังลูกตลกหลายคนถูกนำไปพาดพิงต่างๆนานารวมทั้งน้องแตงกวาลูกสาวสุดที่รักของตัวเองด้วยถูกพาดพิงจนเสียหายทั้งที่ไม่ใช่ความจริงจนตลกรุ่นใหญ่สุดจะทนโพสต์ประกาศกล้าวเอาเรื่องไปก่อนหน้านี้ล่าสุดตลกรุ่นใหญ่โน้ตเชิญยิ้มได้โพสต์อีกครั้งลักษณะตัดพ้อว่าพวกเขาผิดตรงไหนครับที่เกิดเป็นลูกของตลกท่ามกลางคนในวงการบันเทิงได้เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเช่นเบิ้ลปทุมราชหนุ่มกลาเกลือเป็นต่อเป็นต้นขณะที่อาร์ตพสุทธิ์ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคนพวกนี้ใจคับแคบขับอาถึงเป็นตลกแต่จิตใจอาสูงกว่าเยอะครับรักเคารพอาครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ